ตามพรบรโรคติดต่อคะ่ะอยากทราบรายละเอียดกับเรื่องนี้ค่ะมีอย่างนี้ครับพระราชบัญญัติโรคติดความคืบหน้า,าการของผู้ป่วยโรคเมอร์สชาวโอมานที่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกเชื้อระบบทางเดินหายใจของสถาบันบำราศนาราดูลพบว่าสามารถสื่อสารและรับประทานอาหารได้มากขึ้น ส่วนระบบการทำงานของร่างกายของผู้ป่วยขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแพทย์สามารถงดยาช่วยเรื่องการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้แล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่เพราะผู้ป่วยมีอายุมากถึง75ปีจึงต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดส่วนผลการตรวจสารคัดหลังในระบบทางเดินหายใจของญาติทั้ง3คน อย่างให้ผลเป็นลบคือไม่มีเชื้อไวรัสเบื้องต้นทีมแพทย์ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากต้องพิจารณาในสองข้อหลกักคือการตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างกายและการดูอาการโดยรวมของผู้ป่วยว่ามีความแข็งแรงจากอาการของโรคประจาตัวที่แน่ชัดแต่หากผลตรวจทั้งหมดมีผลในทางที่ดีตามลำดับแพทย์จะพิจารณาให้กลับบ้านได้ก่อนกลับเราต้องตรวจ ขนอีกสองครั้งโดยการเก็บเสมหะคนละวันพวงนี้ดีๆอยู่พวกนี้เรายังไม่เก็บดับจากวันนี้จนถึงวันที่สองวันนี้คือวันที่ยี่ิบสามเนาะอีก8วันเราจะเก็บช่วงท้าย,ายอีกสองครั้งถึงไม่มีอาการก็จะเก็บ ส่วนการประชุมวอรูมของกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2523ให้สถานพยาบาลทุกแห่งที่มีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยต้องแจ้งกับทางกระทรวงสาธารณสุขทันทีและห้ามปฏิเสธการรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเป็นโรคมือพร้อมทั้งห้ามส่งผู้ป่วยโดยสารสาธารณะแต่ให้ส่งด้วยรถพยาบาลที่มีการป้องกันการติดเชื้อหากฝาก่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ปรับตั้งแต่2,000บาทจนถึง10,000บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชสารพยาบาลรวมทั้งคลินิกและรวมทั้งโรงพยาบาลที่มีเตียงตามกฎหมาย2 5 4 1เกิน30เตียงเราเรียกว่าโรงพยาบาลที่ต่ำกว่า30เตียงเราเรียกว่าสถานพยาบาลสถานพยาบาลมี2แบบคือแบบไม่รับไวค้ค้างคืนนะครับแล้วก็แบบรับไวค้ค้างคืนอันนี้คือตาม บทบัญญัติของพระราชสารยาาปีสวซ41นะครับเราได้ส่งเอกสารในต่างจังหวัดตั้งแต่วันพระราทิตย์ศุกทุกจังหวัดคลินิกหมอคลินิกพยาบาลเพื่อเตือน ส่วนสถานการณ์โรคมือในประเทศไทยยังยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพียงหนึ่งรายผู้ใกล้ชิดยังคงเฝ้าระวังจากเดิม176คนมี13คนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนที่เหลือใกล้ชิดสัมผัสโรคเฝ้าระวัง1 6 3คนผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อที่มีเชื้อไวรัสในตัวแต่ต้องมีการเฝ้าระวังไปจนกว่าจะครบ14วันซึ่งเป็นระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสชนิดนี้ นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการจัดการเดินทางของผู้ไปสแสวงบุญในพิธีอุมเราะและพิธีฮัสที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยให้มีการขึ้นทะเบียนและส่งรายชื่อทั้งหมดเพื่อติดตามดูแลแล,และเฝ้าระวังโรคในผู้สแสวงบุญทุกคนเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย